หากินของอร่อยสไตล์ดอนเพราะที่นี่คือดอนเอ็กซ์เพลอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่แม่สายนะครับเรารู้ว่ามีบะหมี่ยูนานอยู่ในซอยลึกลับที่หนึ่งนะครับคือเป็นยูนานแท้เลยอ่ะแต่ว่าปัญหาก็คือเราจะหาเจอหรือเปล่าเขาชื่อร้านบะหมี่ยูนานเจ๊ชุนนะครับแล้วก็อยู่ซอยป่ายาง7เจอแล้วครับเพื่อนๆเจอแล้วบะหมี่เจ๊ชุนบะหมี่ยูนานไปกินกันเถอะพวกเราเกี๊ยวน้ำหมดแล้วอ่ะครับถึงแม้ว่าจะมาก่อนเที่ยงอะไรหลายอย่างจะหมดไปแต่เจ๊ชุนก็ยังจะทำให้นะครับเส้นใหญ่ปะเมนูที่ผมสั่งนะครับบะหมี่เกี๊ยวน้ำแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวแห้งห่อเกี๊ยวกันสดๆกันเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพง50บาท60บาทนิดๆหน่อยๆขอเกี๊ยวซ่าอีก1ชุดนะครับคนแม่สายโชคดีสั่งฟรีจะได้หลายคนอยากรู้ทำไมผมถึงอยากมาที่นี่เพราะที่นี่พริกหม่าล่าของเขาใช้เครื่องเทศจากประเทศจีนไม่ผสมน้ำมันหอยเหมือนกับหลายๆร้านนะครับใส่นิดเดียวตักเข้าปากทีนึงโอ้ยเหมือนกับอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นานเลยอร่อยมากหอมมากบะหมี่ของเขาทำเองนะครับสดวันต่อวันกินแล้วไม่เหมือนกับที่อื่นเลยอ่ะแต่ส่วนเกี๊ยวนี่คืออร่อยล้ำครับตัวเกี๊ยวซ่านะครับมีน้ำจิ้มเฉพาะมีขิงมีอะไรต่างๆนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อร่อยกินอาหารคาวเสร็จแล้วไปหากาแฟบรรยากาศดีๆกันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับวัดพระธาตุดอยวาวมีร้านกาแฟที่บริการทุกท่านนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพม่าท่าขี้เหล็กแล้วนะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือของประเทศแล้วล่ะครับเหนือสุดในสยามซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ช่วงที่รอก็ซื้อทาร์ตสับปะรดมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเชียงรายเนาะชิ้นละ12บาทนะครับเดี๋ยวรอกาแฟมาจะเอามากินด้วยในบรรยากาศในร้านถือว่าโอเคมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาชั้นบนของร้านนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จพระสุคันกัลยานะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็น2ประเทศนะครับแล้วที่สำคัญคือชัดกว่าแล้วก็มองได้ทัศนียภาพที่สวยกว่าตรงร้านกาแฟว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านกาแฟเนี่ยเขากำลังสร้างสกายวอล์กแล้วก็บังทัศนียภาพไปหมดละเพราะว่าสกายวอล์กนี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับก็จะถือว่าเป็นสกายวอล์กที่อยู่เนื้อสุดแห่งสยามประเทศเลยทีเดียวนะครับใครมาแม่สายก็อย่าลืมแวะมาที่พระธาตุดอยวาวนะครับมีศาสนสถานที่สวยงามรอต้อนรับทุกท่านอยู่การเดินทางนะครับก็คือเห็นป้ายที่ตลาดแล้วก็ขับรถขึ้นมาเลยนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ารับรองขึ้นมาแล้วสวยแน่นอนแล้วมาติดตามกันนะครับว่าครั้งหน้าดอนจะพาไปตะลุยที่ไหน